สวัสดีครับพบกันครั้งนะครับยามเย็นยามค่ำขยับไมโครโฟนของพระจารย์ท่านให้มาครับขยับไม่ได้แล้วนะครับถ้าขยับปั๊บยิ่งไปกันใหญ่นะครับเสียงยิ่งไม่มานะครับก็อย่าลืมครับพบกันที่ไลน์นะครับถ้าท่านเห็นผมปั๊บอันดับแรกขออนุญาตช่วยบอกด้วยว่าสัญญาณเสียงใช้ได้แล้วก็ภาพใช้ได้นะครับจะได้ไม่ต้องตะเบงมากเพราะถ้าฟังจากมือถือผมนะผมว่าเสียงใช้ได้นะเสียงดังฟังชัดนะครับเสียงดังฟังชัดนะครับคุณหนูข้าวปุ่น9999โอเคครับณตอนนี้ครับที่มีอาการปวดหัวเวียนหัวเยอะๆมากๆมายขนาดว่าผู้ติดตามจากแฟรงก์ฟอร์ตนะครับที่เยอรมันนะครับก็บอกว่ามีปัญหาทั้งสองคนแล้วก็ใช้การวัดที่ผมบอกว่าต้องสามารถวัดค่ารังสีที่ผ่านตัว radiation detector หรือว่า electromagnetic force นะครับ detector ได้สองอย่างคือ EMF detector หรือ radio ตัว radiation detector นะครับสองตัวนี้ช่วยได้นะครับแล้วก็รู้ว่าอาการที่เกิดจากอะไรแล้วก็ที่บอกว่าครับถ้าไม่มีอะไรจริงดื่มน้ำเยอะๆดื่มน้ำอย่างเดียวดื่มน้ำมากๆนะครับถ้าเป็นไปได้คือถอดรองเท้าเดินกับดินกับทรายนะครับแล้วก็เข้าน้ำล้างน้ำชุ่มๆช่วยได้ถ้าบอกว่าทุกอย่างปกติดีคงใช่ไหมฮะก็ดูดิครับเนี่ยเข้ามานี่ด้านหลังนะด้านหลังนะครับดูที่ตรงนู้นดูที่ตรงนู้นพัดมาทางนี้ตรงนี้กับมีค่าพลังงานน้อยดูจากแถบสีง่ายๆนะครับของจอท่านเป็นสีดำยิ่งน่ากลัวไปใหญ่เลยแล้วทางด้านซ้ายมือผมนี่ไหมครับเห็นไหมลมเข้ามาเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ครับลูกศรค้างย้อนแย้งเข้าโลกเต็มๆก็คือตรงนี้ครับเนี่ยเนี่ยแต่ตรงนี้ชัดเจนตรงนี้นะครับเนี่ยเข้าตรงนี้มาแล้วก็ยืนยันนะครับว่าเส้นสีน้ำเงินนะครับตรงนี้ใช่ไหมเส้น IMF สีน้ำเงินสีฟ้าเนี่ยเป็นเส้นตรงใช่ไหมเส้นตรงขยับมาปั๊บยังตรงอยู่นะครับเห็นไหมเจอวันนันเบลตรงนี้ยังตรงอยู่พอผ่านปั๊บปั๊บเพราะว่าไอ้ตัวที่มาจากด้านหลังตรงนี้ที่ก่อเหตุตรงนี้ยาวงั้นตั้งแต่ช่วงวัดวันนี้นะครับณวันนี้เนี่ยตั้งแต่ตอน4โมงเย็นและประมาณนี้4โมงเย็นของเวลาประเทศไหนก็แล้วแต่ที่หันหน้าไปเจอนี่คือช่วงสว่างเห็นไหมฮะโอ้โหแล้วพอช่วงนี้ครับเป็นช่วงหนักนะนี่ยุบตัวข้างล่างนะครับเนี่ยหนักถามว่าไอ้พวกนี้มันมีอะไรเกี่ยวข้องมั่งถ้าแห้งแล้งไม่มีความชื้นตุ้มแผ่นดินไหวเช่นไอซ์แลนด์ถามไอซ์แลนด์ทำไมแห้งแล้งคืออากาศมันแห้งนะครับไม่ใช่แห้งแล้งแบบว่าทุกคนร้องไห้สมัยก่อนนะถ้ามีฝนหยุดแล้วมีความชื้นก็เพิ่มฝนเพิ่มน้ำนะครับข้อมูลนี่ชัดเจนนะครับอย่างที่ก่อนระยองใช่ไหมครับประมาณ3วันเนี่ยท่านถามว่าระยองนี้ตุลาที่จะท่วมไหมระยองด้วยกรุงเทพผมว่ามันต้องตุลาครับอีก3วันเนี่ยตามที่วันเนี้ยลมพัดไปพัดมาตีไปตีมาปั๊บเนี่ยจะรอดไม่รอดนะครับแล้วก็จริงๆระยองก็ไม่รอดถูกไหมครับณวันนั้นน่ะที่เราคุยกันนะครับผมอธิบายชัดเจนว่าตอนเนี้ยฝนที่มานะครับมันมาจากหลายๆด้านนี่คือช่วงของระยองสัตหีบนะครับเรียกว่าตรงนี้ครับเนี่ยทั้งแถบปราจีนบุรีสระแก้วตรงนี้นะครับฝนจากก้นอ่าวไทยก็มาทางนี้ฝนจากอ่าวไทยก็ขึ้นไปเนี่ยขึ้นปั๊บผลักกันไปผลักกันมาและมีตัวเสริมนะครับที่มาจากเวียดนามอีกงั้นเจอ3ด้านยื้อกันไปยื้อกันมายื้อกันมาฝนตกตรงนี้และสะสมเยอะที่บอกว่าประมาณ300มิลใน10วันนะครับเอาเช็คข้อมูลใหม่ทีนึงเอาระยองก่อนเพราะว่าคนเดือดร้อนเยอะนะครับคนเดือดร้อนเยอะระยองนะครับใครไม่เกิดก็เกิดนี่139วันนี้ค่าเปลี่ยนไป24ชั่วโมงข้างหน้า 7.6 นะครับ3วันล่วงหน้า5วันโอ้เขาเปลี่ยนเยอะนะเนี่ย10วัน139จากวันก่อนนะครับเมื่อวานไม่ได้ไลฟ์สด
139คือณช่วงนี้นะครับปริมาณฝนที่ตกลงมานะครับถ้าเกิน50มิลเนี่ยนะครับน้ำท่วมทุกที่เกิน50มิลน้ำท่วมทุกที่เพราะว่าปริมาณที่วัดไอ้ตรงเนี้ยกับของจริงมันแตกต่างกันเพราะมีตัวของคอสมิกเรย์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยดูที่คลองใหญ่นะครับอยู่ที่จังหวัดตราด162มาดูที่ทางจันทบุรีตรงนี้162ขึ้นมาด้านบน132ขึ้นมาทางที่ทางนครสวรรค์162น้ำสะสมมากตลอดเวลากรุงเทพมหานครก็ไม่รอดผมนะครับว่าต้องยกของขึ้นที่สูงตัวนะครับบ้านผมเองนะผมบอกคุณแม่ผมคุณย่าเนี่ยต้องยกของขึ้นที่สูงคือว่าต้องเอาตู้เย็นข้างล่างเนี่ยไว้ข้างบนชั้น2เครื่องซักผ้าก็ไว้ที่เบียงหน้าบ้านชั้น2เลยเพราะว่าเวลาน้ำมาปั๊บเอ๊ะเห็นเขาบอกไม่ท่วมนี่นะข่าวไม่ท่วมมาไม่รู้นะบอกว่าตันดุยไปดุยคาดการณ์ว่าน่าจะขอบหน้าต่างหนักกว่าปี54น้ำฝนล้วนๆนะครับยิ่งตอนนี้นะครับยาดวงอาทิตย์เนี่ยตกวูบวาบนี่บอกครับใช่ไหมน้ำตกวูบวาบมาไม่ดุนแรงยิ่งไม่ดุนแรงมันทำให้คอสมิกเรย์เข้ามาโลกมากขึ้นผมขอเน้นย้ำว่านะครับคำว่าคอสมิกเรย์เนี่ยหลายคนนั่งสีคอสมิกสมัยก่อนนะครับคิดเป็นรังสีแต่จากการค้นพบตรวจว่ามันไม่ใช่รังสีนะมันเป็นฝุ่นผงเล็กๆมากๆเล็กซูเปอร์นาโนแบบโอ้โหแบบสามารถผ่านทะลุร่างกายเราได้สามารถผ่านทะลุภูเขาได้ทะลุกำแพงหนาได้ทะลุตึกได้ดีกว่าครับนะจะเป็นตึกดีแทกตึก AS ตึกดีช้างตึกกุสิทธานีตึกใบหยกมันทะลุหมดนะครับถ้านึกถึงสมัยก่อนที่เราเขียนเรื่องเรียนเรื่องลัมโบกินีใช่ไหมครับท่านอรชุนใช่ไหมฮะเอามีดดาบฟันใครไปเป็นบาปตายเปล่าเราแค่เอาเหล็กนี้ผ่านช่องว่างระหว่างอนุปรมาณูไอ้คอสมิกเรย์เนี่ยนะครับคืออนุปรมาณูแล้วมันมีนิวเคลียสที่บอกนะไอ้นิวเคลียสนี่นะครับ 80-95% เป็นไฮโดรเจนเมื่อไฮโดรเจนจากนอกโลกเข้ามายังโลกเรามาเจอออกซิเจน H2O เป็นน้ำไหมครับน้ำทะเลจะลดลงหายไปเป็น100เมตรน้ำมันน้ำจะหายไปเหือดแห้งไปแต่ไม่ใช่ว่าโลกเราจะไม่น้ำท่วมนะครับจำดีๆนะครับไม่น้ำท่วมเนี่ยบอมบาร์ดนาคอสมิกเรย์โอ้โหเอาแค่ก้อนนี้ก้อนเดียวผมก็ว่าก็ประมาณน้ำถ้าขวดหูว่าแดงเต็มๆนะครับไม่น้อยกว่า100เขื่อนนะนึกภาพเขื่อนหูว่าแดงเต็มๆถ้าบ้านเราเขื่อนภูมิพลก็ประมาณทักพันเขื่อนนี่คือปริมาณคอสมิกเรย์ที่นำน้ำมาสู่โลกเราชั้นบรรยากาศนะครับเพียงแต่ว่ารูปแบบความชื้นองค์รวมมหาศาลใหญ่เขารวมตัวนะรวมตัวปั๊บตูมตกท่วมนะครับเหมือนคนเทน้ำแล้วตัวความถี่โลกก็เหมือนกันใช่ไหมแฟลตไลเนอร์กระโชกมันพักๆมันสัมพันธ์กันไปหมดงั้นอย่ามองเชิงเดียวนะครับแล้วก็ผมได้ข่าวว่ามีคนโพสต์หลายคนนะครับนักวิชาการเรื่องของเตือนภัยน้ำท่วมพลังงานที่มาให้น้ำท่วมนั้นคือมองแค่เอลนีโนยานีนาภาวะโลกร้อนมันไม่ใช่เป็นองค์ประกอบที่เขาบอกกันงั้นทุกอย่างต้องมองจากอวกาศมาก่อนอะไรที่มันกระแทกโลกขนาดนี้เรายืนอยู่ข้างทางรถ10ล้อวิ่งผ่านแรงลมปะทะเราตะบักตะเทือนไหมครับยืนอยู่ข้างทางเมอร์ไซค์แว้นผ่านเราลมปะทะตะเทือนไหมครับตะเทือนและนี่คืออะไรเนี่ยโอ้โหเข้ามานะพระอาทิตย์อยู่นี่ครับนี่ตรงนี้พระอาทิตย์ปล่อยแสงมาทางนี้แต่แต่ตรงนี้สีมันจางๆนะสีจางๆแต่ตรงนี้ทำไมสีเข้มกว่าล่ะคิวเลอร์โปรตอนน้ำเงินมาเพียบเลยเนี่ยเห็นไหมครับที่จากพระที่เราซ้ายมือผมขวามือนี่รุนแรงเรื่อยๆใกล้เรื่อยๆนะครับแล้วก็หลายคนก็คาดการณ์ว่ามีนาปีหน้าน่าจะเกิดเรื่องของโพชิปอันเนี้ยผมบอกว่าให้แม่งคือ30วันนะครับณจุดนี้เห็นเรื่องมันเข้าใกล้ๆเรื่อยๆเนี่ยใช่ไหมฮะก็ดูขนาดนะฮะโปรตอนซิตี้เนี่ยฮะวุ่นวายข้างหลังมากเลยจะดูแล้วจากหลังมาหน้าถอยไปหลังปั๊บเนี่ยมาหน้าอีก
ด้านกลางคืนเห็นไหมฮะกลางคืนตรงนี้ดำเผือกมากกว่ากลางวันกลางวันมีช่องว่างแก๊ปสีขาวเป็นยามเดนซิตี้ขอโทษอันนี้คือเพรสเชอร์ความแรงกดดันแล้วงั้นถ้าท่านยังอ้วกอยู่ยังไม่สบายอยู่ก็ปกติอย่าคิดมากแล้วไม่ต้องอายที่จะบอกใครครับตอนนั้นผมมองว่าคนที่มีอาการแบบนี้นะผมถือว่าโชคดีนะครับใน early warning เฮ้ยแย่แล้วต้องกินน้ำเพิ่มต้องหลบแล้วส่วนคนที่เอ้ยฉันแข็งแรงดีสบายมากไม่กินน้ำแฮปปี้ดีดาถึงเวลาปั๊บมันไปนะครับเหมือนมะเร็งนะเจอทั้งทีก็4 5แล้ว4 5แล้ว2 3ไม่เจอแล้ว1 2ไม่เจอทีก็4 5 4 5เป็นแถวนี่มาขนาดนี้นะครับในขณะที่ตัวสนามก็ปั่นป่วนถามว่าลมแรงไหมเนี่ยดูลม700 800แต่โทษนะครับดูสีนานๆผิดต้องทีหนึ่งผมจะล็อกตัวครับนักจุดนี้ครับผมล็อกความเร็วลมที่มากระแทกโลกที่800กิโลเมตรต่อวินาทีหรือประมาณ3ล้านกิโลเมตรต่อชั่วโมงท่านดูสีนะออกเหลืองๆถูกไหมครับเหลืองๆนะตอนนี้มีสีส้มปนหน่อยๆ778ความเร็วลมลดลงแต่สีเข้มขึ้นนั่นตรงนี้763ลมสีเข้มขึ้นมันต้องแรงขึ้นใช่ไหมครับแต่ความเร็วมันลดลงการตรวจจับนี่ครับนี่คือยานอวกาศดาวเทียมวงรอบโลกนะครับมีอยู่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับกับตรงๆนะครับงั้นตรงนี้ตรวจจับปั๊บๆงั้นค่าการตรวจจับลมที่มาปะทะโลกนะครับมาจากตัวบนตัวล่างมี2ตัวด้วยกันบนกับล่างมาหาค่าเฉลี่ยปั๊บอันนี้นะครับไม่ได้บอกทิศทางที่มาถูกไหมครับแต่ว่าวัดได้ตรงนี้แล้วถามว่ามาจากไหนอ่ะแล้วก็บอกว่าอ้าวนี่ไงดูตรงนี้ทำไมมันใหญ่ละเกินหนาละเกินข้างหน้ากับบางเบาน้อยนะครับงั้นถ้าถามว่าข้อมูลเหมือนเดิมทั้งไปทั้งมาอันนี้นะครับเอาแค่นี้พอให้ท่านศึกษาเข้าใจแค่นี้ผมว่าก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับงั้นตอนนี้การผันผวนเยอะเส้นศูนย์สูตรเห็นไหมครับเส้นศูนย์สูตรนี้จะมีสีน้ำตาลสีเหลืองเข้มๆกระจายไปทั่วนี่คือการเข้ามาเยอะประมาณนี้ครับเกือบคือประมาณอยู่ระหว่าง180ถึง240นาโนเทสลาครับนาโนเทสลามีคนมีอาการต่างๆเยอะผมมีอาการเยอะใส่ของพระจันทร์รัตช่วยมานะครับก็เป็นช่วงๆไปวันนี้ก็ถือว่าไม่โดนแดดเยอะนะครับกินผักเยอะช่วยได้นะครับอย่าลืมนะครับการกินผักเยอะๆการหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์เนี่ยสามารถช่วยได้เพราะว่ารังสีที่ผ่านมาปั๊บเนี่ยนะครับมันทำปฏิกิริยารุนแรงกับกรดอะมิโนที่ร่างกายผลิตจากการบริโภคเนื้อสัตว์แต่ถ้าเรากินพวกผักเยอะๆนะครับกรดอะมิโนที่เกิดจากผักต่างๆเนี่ยนะครับมันไม่ทำปฏิกิริยากับรังสีกับแสงด้านนอกคือถามว่าไม่ใช่ไม่ทำเลยนะมันทำแต่ว่าตีซะว่าทำประมาณสักเต็มที่ 5% แต่ถ้าเป็นกรดอะมิโนที่เกิดจากเนื้อสัตว์หมูไก่กุ้งนะครับยิ่งหนักๆ ก็โดนหน่อยก็ประมาณ50ขึ้นไป 50% 60-70% แล้วแต่ร่างกายคนเรานะครับแล้วแต่ยีนแล้วแต่โครโมโซมแล้วแต่กระแสเลือดและยังประกอบกันงั้นบอกแน่นอนไม่ได้แต่เห็นได้คือเกิน 50% งั้นกรดอะมิโนที่เกิดจากการบริโภคเนื้อสัตว์นั้นมีผลโดยตรงจากการกระแทกของรังสีงั้นที่บอกว่าถ้าใครกินมังสวิรัติจะปลอดภัยรอดปลอดภัยนะครับแต่โทษทีนะครับต้องกินต่อเนื่องอย่างน้อย6เดือนนะขึ้นไปเพราะว่าอย่าลืมว่านะครับเซลล์ร่างกายเรา6เดือนถึงจะตายไปนะครับงั้นเซลล์ที่มีอยู่มีเชื้อต่างๆอยู่ปั๊บเนี่ยนะ6เดือนถึงจะตายไปก็ต้องประคองถ้าจะล้างตัวเองล้าง6เดือนซึ่งถามผมว่ามันลำบากไหมถ้ามันลำบากก็ไม่ต้องทำนะครับเราก็ตุนช่วยดึงกันแล้วแต่นะครับมันถึงอย่างนั้นพุทธเจ้าท่านบอกว่างั้นมันขึ้นอยู่กับการและเวลาความเหมาะสมทุกอย่างไม่มีบังเอิญไม่มีบังเอิญนะครับปวนปวดหัวพวกนี้ดูการแต่งตัวนะครับการเปลี่ยนตัวมีการเปลี่ยนแปลงไหม
ังจากเมื่อเช้านี้นะครับตื่นตีสามมาก็ต่อเนื่องเลยเอ้าคุณไปคุณไม่จบการแข่งตัวน้อยลงนะครับน้อยลงแต่เห็นไหมหางลงล่างลงใต้มันดุ้งมาหางยาวตุดนิดนึงนะฮะถือว่าแล้ววันที่ผ่านมาแต่ก็หนีจุดศูนย์กลางเยอะถูกไหมครับเนี่ยหนีเยอะนะนี่มันยังผันผวนอยู่เราอยู่กับความผิดปกติต่อเนื่องตัวเราคิดว่ามันปกติมันผิดปกตินะครับจุดดับเกิดขึ้นใหม่พลังงานก็ไม่ไหวตามจุด92ก็แรงไม่เยอะแล้วนะครับไม่เยอะแล้วงั้นตอนนี้ตัวหลักๆแล้วเนี่ยตีซะว่ามาจากนอกโลกเป็นหลักนะครับส่วนด้านหลังรวมจาก3085วกไปแล้วจะเกิด A class ถ้าท่านจำได้เห็นไหมครับเนี่ยแรงรุนแรงมากนะครับถ้าดูนี่คือโทษนะจากการที่ติดตามมาด้วยตาเปล่านะครับคือบอกด้วยตาเปล่าตอนนี้เกิน X10 ครับ X class เกิน10แน่นอนเพราะมันสั่นทั้งดวงอ่ะกับเครื่องกระจายหมดเลยเนี่ยนะครับไม่ X ธรรมดาแล้วก็เราเขยกันนิดบ่อยมากเลยว่าทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ใหญ่ๆเนี่ยจุดดับจะวกไปด้านหลังก่อนระเบิดตูมใหญ่ขึ้นมาตั้งแต่พ.ศ.2012มาแล้วนะครับซึ่งพวกต่างดาวทุยาเชื่อว่ามีสิ่งมีชีวิตมาช่วยเรานะครับพวกต่างดาวมาช่วยเราจริงๆแล้วนะครับถ้าถามผมนะไม่ใช่พวกต่างดาวหรอกเขาอยู่ในโลกเราเนี่ยแหละครับเป็นแต่ว่าเขาไปช่วยเราเองนะครับเหมือนเราเนี่ยนะครับถ้าท่านเคยดูเรื่องอะไรนะก็อดปีเคซี่สมัยก่อนเนี่ยคนถึงเขาบินกินโคกทิ้งขวดโคกมาลงตกหัวคนกระเดียนเนี่ยปั่นป่วนทั้งทวีปแอฟริกาที่ผมเนี่ยไปอยู่แอฟริกาไปอยู่ยูกันดาอยู่แทนซาเนียไอ้เป็นยูกันดานะครับเนี่ยผมโอ้ตัวขาวจุ๊เอ็นเนี่ยงั้นการต่างพื้นที่การต่างพื้นประเทศเราเป็นเอเลี่ยนของที่นั้นๆ นะครับงั้นเรื่องของช่องว่างที่แอนตาร์กติกาเรื่องของยานอวกาศที่บินข้ามโลกจากคุณลูกเหนือคุณลูกใต้ได้นะครับท่านในพลเบิร์ตใช่ไหมครับที่แบบบุกไปตามล่านาซีหลังสงครามโลกครั้งที่2สงบหลังปี1945เนี่ยก็เจอกับยานอวกาศถ้าไม่หยุดก็จะจมเรือเครื่องบินนะฮะแต่ก็จมเรือฟิสเกตไป2ลำถ้าจำไม่ผิดนะครับงั้นสู้ปั๊บต้องยอมต้องถอยมาต้องไม่ไปคุณลูกใต้แล้วถอยทับกลับแล้วก็มาบันทึกไว้งั้นสิ่งเหล่านี้มีอยู่จริงนะครับเราไม่เห็นไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะครับส่วนของนามโลกเหมือนเดิมครับเดี๋ยวหายมันไปสอดคล้องกับนะไปสอดคล้องกับตัวมันจะรันเบลนะแต่วันนี้ครับผมจะต้องภาพที่ไว้นะครับให้ท่านดูว่าวันนี้ถ้าดูจัดจะท่านดูนะเส้นขาตรงนี้1เส้น1วงตรงนี้มาอีก1ส่วนนี่อีกส่วนหนึ่งนะครับยืนดีกว่าเนาะไม่ชัดไม่ถนัดตรงนี้ครับนี่คือเมนหลักนี่คือแนวโคจรของขั้วเหนือกับขั้วโลกเหนือแต่ตรงนี้มีอีก1แยกตัวไปตรงนี้ก็มีอีก1ตรงนี้มีอีก2ณตรงนี้นับมานะครับเอาจริงจังนะ1โอ้ย2 3 4 5 6 7 8 9 10 11พบว่าตนาแม่เหล็กโลกแตกตัวเป็น11กลุ่มยิบย่อยยิบย่อยตรงนี้ก็ล่อไปนะโอ้โทษทีครับพี่ๆตรงนี้ก็ล่อไป3แล้วเนี่ย1 2 3แล้วนะ3แล้วนะใหญ่เป็น4ถูกไหมฮะ4 3นี่เป็น4เป็น3เป็น4แล้วอันนี้5นะครับ5นะครับแล้วก็มีเล็กๆตรงนี้อีก6นะครับ6ตรงนี้มาที่7 8 9 10 11 12สนามแม่เหล็กที่คนละหน่วยแตกย่อยไม่มีรูปทรงตัวรีมั่งตัวกลมมั่งตัวเล็กมั่งแล้วแต่เนี่ย12กลุ่มหรือ12ขั้วแต่มันแวบเดียวพลังงานอะไรก็แล้วแต่เข้ามามีผลเยอะมากนะครับเกิดการแตกตัวส่วนของตัวโคโลกใต้ก็มีปัญหาเหมือนกันนะงั้นพวกนี้ล้วนบ่งบอกว่าโพชิปใกล้เข้ามาแล้วดูตรงนี้ผมชี้นะครับ
เห็นรูปร่างฮะคือมันค่อนข้างชัดเจนหน่อยเยอะมากท่านพร้อมหรือยังถูกไหมครับอย่าถามว่าเมื่อไหร่พร้อมหรือยังพร้อมหรือยังเท่านั้นเองจบนะครับแล้วก็เรื่องของการฝึกอบรมนะผมบอกแล้วว่าวันที่23-25นะครับก็เนี่ยของจริงหลายคนว่าชิวๆชิวๆนรกมีจริงนะครับเรื่องของทุนต่างๆนะครับก็ที่ผ่านมาก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่มีการแจ้งเตือนผิดปกติแต่ย้ำๆว่าในส่วนของอนามันกับเบงกอยังไม่ส่งข้อมูลสู่สาธารณะอยู่งั้นผมก็ไม่สามารถจะคาดการได้ต้องสายดูลมฝนดูลมฟ้าแทนเนี่ยต้องมาดูพวกนี้แทนนะมาดูการของตัวของซัมเปอร์ไซด์นะครับมาดูลมมาดูคลื่นหรือพายุแทนเพราะตรงนี้มีปัญหาหรือเปล่างั้นถ้าถามว่าข้อมูลค่อนข้างยากหน่อยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไว้ว่าผมอยากมีคนช่วยงานก่อสร้างงานเกษตรงานแรงงานที่งานแม่บ้านแยกไปเพื่อจะได้เอาเวลามาคำนวณตรงนี้นะครับไม่ใช่ผมคุยนะท่านจำได้ว่าผมไปดังตอนสึนามิที่เซนไดนะครับที่ว่าไม่เกิน6ชั่วโมงต้องเกิดดินไหวใหญ่ที่ญี่ปุ่นเกินน้อย 7.5 แต่ผมเชื่อว่าเกิน 8.5โอ้สามชั่วโมงกว่ามีคนด่า200,000กว่าคนทั่วโลกไม่ต้องไปเทศทั่วโลกนะยิ่งฝรั่งยิ่งญี่ปุ่นโอ้ตกใจใหญ่มันกลุ่มว่าทำไมอยู่ได้ไงกูเครียดโอ้ด่ากันฟักกิ้งกันเยอะไปหมดเลย3 ชั่วโมง 48 นาทีเกิด9กว่าแล้วเกิดซึนามิเข้าเซนไดเข้าฟากุชิมะเพราะถ้าว่างถ้าทับถนนได้แล้วถามว่าครูท่านก็รู้ทำได้แต่ทำเพื่ออะไรคนแตกคนกลัวเยอะคนจิตตกเยอะที่บอกว่าตอนนี้คนก็มาหาเรื่องเยอะหาว่ากุข่าวมั่งหาว่าหาเรื่องทางประโยชน์มั่งก็อยู่อย่างนี้ฮะเป็นวัฏจักรนะครับแต่ผมอยู่กับข้อมูลนะครับมันระยองที่บอกว่าน้ำท่วมไม่เกิน3 วันเหนือใต้น้ำท่วมแน่นอนไม่ต้องตุลาเอากันยานให้รอดก่อนเหมือนกรุงเทพครับเอากันยานให้รอดก่อนนะครับเพราะว่าฝนมันมาเยอะจริงๆคนส่วนมากไปมองทางด้านฝั่งตะวันออกเป็นหลักมองจากนี้นะแต่ตอนนี้เราเจอหนักๆนะครับนี่ครับมาจากนี่ครับมาจากช่วงของอ่าวเปอร์ซีตรงนี้นะครับค่ายมีเดียมาที่ตรงนี้เข้าที่เบงกอลนะครับเบงกอลเข้าอันดามันเข้าไทยกับตรงนี้ครับบางส่วนจากชิลีใต้ทะลุมาเจอสุมาตราวกอาเจเข้าประเทศไทยบางส่วนนี่ครับเข้าทางกระกะตัวระหว่างชวาสุมาตราขึ้นมาเจอเบอร์เนียวปั๊บวกมาสิงคโปร์นะเข้าอ่าวไทยเอ๊ะทำไมพายุต่างๆลมต่างๆมันมาประเทศไทยเยอะจังอ่ะมันแหกมาจังเลยนะเขาบอกว่าประเทศไทยผมว่าโชคดีนะเพราะมีน้ำมีความชื้นเยอะผมชอบนะระหว่างแผ่นดินไหวใหญ่ๆกับน้ำท่วมนี่คือน้ำเนี่ยอย่างเงี้ยเราบอกล่วงหน้าได้สบายๆใช่ไหมแผ่นดินไหวนี่ต้องละเอียดหน่อยเยอะมากเลยแต่น้ำนี่แน่นอนงั้นคนส่วนมากตายเพราะน้ำแต่อย่างเราคาดการล่วงหน้าเนี้ยปั๊บเราพอหลบหลีกได้แต่ช่วงของโพชิปมันยากคงตายทรมานหน้าดูนะครับไม่เคยจมน้ำตายก็ไม่อยากจมน้ำตายดูเหมือนกันก็ขอบคุณพี่แหนวตั้งแต่พี่แหนวต้องตายไปมีพี่แหนวนะครับกับพี่ฐานิชเนี่ยเป็นคนสอนว่ายน้ำว่ายน้ำไม่เป็นครับอยากว่ายน้ำสะกิจสถานนะครับที่โรงเรียนอยากว่ายน้ำเอาให้เต็มเลยเอาไอ้ไม้ที่ตักกระชอนใบไม้เนี่ยจะเข้าฝั่งเลยเอาไม้กระทุ้งไม่เข้าฝั่งบักบูบักไปซ้ายไปขวาเดินตามนะจนเป็นนะแล้วก็เป็นข้อดีนะครับที่รุ่นพี่สอนมาเป็นคนรักรุ่นพี่ทุกคนนะครับพี่แหนวคงเสียไปต้องทราบข่าวคนเดียวแต่พี่ฐานิชที่เป็นครูนำสอนผมยังอยู่นานยังไม่รีบไปไหนนะครับประเด็นที่ผมบอกครูว่าเฮ้ยเดินถ้าดูดีนะครับสองข้าง L สองข้างนี้มาตรงนี้แล้วเคลื่อนไปเคลื่อนมาดูของฝนขึ้นนะครับขึ้นนะตอนนี้ก็มาทางนี้ก็มาเนี่ยอาบทางที่มีเหมือนกันนะอันนี้ลงมาอีกแล้วอันนี้ดันอีกแล้วเห็นไหมดันไปใช่ไหมดันไปนะดันมานะดันมานะอยู่กับที่ถอยกลับ
เห็นไหมบีบไปบีบมางั้นเราเห็นได้ว่าฝนกับน้ำอยู่แล้วใช่ไหมครับเรื่องของการระบายน้ำเนี่ยมันเรื่องเล่นเล่นนะครับผมไม่ทราบว่าทำไมท่านผู้ว่าราชการเรื่องมหานครเนี่ยมอบให้ปลัดมอบคนดูแลเพราะตามหลักแล้วเนี่ยปลัดจะทำหน้าที่แทนต่อเมื่อผู้ว่าไม่อยู่ไปต่างประเทศหรือผู้ว่าป่วยไม่สบายไม่สามารถเป็นหน้าที่แทนได้เหนื่อยครับช่วงนี้การเมืองอิทธิพลของอเมริกันต้องการสร้างความแตกแยกทุกพื้นที่แบ่งแยกและปกครองอาวุธกำลังดีที่สุดให้คนทะเลาะกันคนตีกันลิเบียเลบานอนซีเรียอิรักอัฟกานิสถานตัวอย่างเห็นนะครับถ้าคนเริ่มติดสุขเกินไปติดความหวานล้อมอันนี้มีการเสนอการอบรมการขายทองมั่งการขายหุ้นมั่งคือต้องคนรวยต้องมีบ้านเยอะๆมีเงินดีๆรถหรูๆคิดอยู่แบบนี้ก็ไม่ไปไหนครับนะครับไปอบายมุขเนี่ย5วัน10วันเห็นผลไหมครับไปไปมาเมื่อดินอุ้มน้ำเต็มที่แล้วก็น้ำก็ไม่หลบใต้ดินถูกไหมครับส่วนที่เนินผมยินแล้วว่าฝนที่ตกลงมานะครับจนเกิดน้ำป่าทั่วมาเนี่ยนะครับปริมาณฝนถ้าท่านวัดได้สมมติเอานะครับ500มิลลิเมตรนะครับน้ำที่ออกมาประมาณ 1,500 นะเพราะน้ำมีแรงเหนี่ยวนำมันจะไปเกี่ยวน้ำใต้ดินขึ้นออกมาด้วยน้ำมีแรงเหนี่ยวนำง่ายๆครับน้ำมีแรงเหนี่ยวนำด้วยแรงตึงผิวก็มีด้วยดูจากที่ว่าเอาน้ำใส่แก้วแต่จะน้ำโอบอุ่นอุ่นมาปั๊บแล้วน้ำหยดสุดท้ายเห็นไหมครับน้ำลดแก้วเพราะแรงตึงผิวมันหายไปแล้วเอาน้ำที่อยู่ในขอบแก้วออกมาด้วยนั้นน้ำจะมากกว่าปกติอันตรายนะครับอันตรายแผ่นดินไหวที่สุมาตรานะครับสุมาตรานี่มี2จุดที่บอร์ดมาแต่จริงแล้วมีเยอะกว่าตรงนี้มี 5.6 นะครับลึกที่48กิโลเมตรโทษนะครับมันก็ฝนบังดังนั้นการไหวไปไหวมาเนี่ยมีผลเยอะก็บ่งบอกเยอะที่ไอซ์แลนด์นะครับไอซ์แลนด์ที่ไหวเป็นความอันเคยแน่นอนที่บอกว่างานตัวไอซ์แลนด์เนี่ยที่ตรวจมาวันนี้เจอเยอะแล้วก็เป็นแนวรอยเลื่อนของเปลือกโลกพอดีเลยนะครับที่ไอซ์แลนด์ในท่านหนท่านน่าเห็นชัดนะผมว่าเห็นชัดนี่ครับแผ่นเปลือกโลกปุ๊บไอซ์แลนด์ปั๊บโค้งตรงนี้ขึ้นมาออกตรงนี้เนี่ยรอยแยกเปลือกโลกแผ่นเปลือกโลกตรงนี้ครับตอนนี้ไหวหลายครั้งแล้วนะครับเป็นสวามเลือดเพชรย่อยๆมันมีการดันกันนะแล้วถามว่าไอซ์แลนด์อยู่ในเขตนะครับในเขตซีกโลกเหนืออยู่ในเขตขั้วโลกเหนือก็ว่าได้แผ่นดินไหวขึ้นข้างบนเยอะพอกับข้างล่างนะครับที่ซีกโลกใต้เหมือนกันครับตรงนี้มีการดันตัวตลอดแนวเลยเยอะมากเลยงั้นทำไมมันเกิดแผ่นดินไหวหลักๆในแนวต่อเปลือกโลกทั้งซีกโลกใต้ซีกโลกเหนือมีข่าวว่าธารน้ำแข็งแอนตาร์กติกาไม่ไหวแล้วเดี๋ยวต้องปล่อยน้ำแข็งลงมาปั๊บนะครับหลายส่วนคือจะบอกว่าจริงๆแล้วนะครับน้ำแข็งแอนตาร์กติกามันละลายมาร่วมๆ200กว่าปีแล้วแล้วก็ประมาณ50ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตั้งแต่พ.ศ.1960มาเนี่ยละลายเร็วมากยอดเขาไม่เห็นก็เห็นครับที่สำคัญคือไอ้แผ่นขอบพวกนี้ครับมันเป็นบางก้อนใหญ่อยู่งั้นถ้าเกิดแผ่นนี้นะครับมันละลายตุ๊บหายปั๊บทำให้แผ่นมันทวีปเนี่ยไหลลงทะเลอีกแล้วตอนนี้ครับน้ำแข็งนะครับที่อยู่ปกคลุมพื้นดินแต่ก่อนนี้มันคลุมดินหมดใช่ไหมครับข้อมูลล่าสุดนะครับบางจุด700เมตรคือน้ำแข็งข้างล่างละลายเป็นโพรง700เมตรอ่ะ
แอนตาร์กติกาหนาประมาณ4กิโลนะครับบางจุดก็3กิโล1กิโลยอดเขาไม่เกี่ยวค่าเฉลี่ยทั่วไปพื้นราบประมาณ4กิโลงั้นน้ำแข็งละลายไป700เมตรนี่เยอะนะครับกว้างคุณยาวคุณสูงกว้างคุณยาวคุณสูงนะครับตรงนี้ก็วันนี้แปลกๆคือเป็นลูกไซเคิลลูกของทั่วโลกนะสังเกตว่านะครับสีนี่ผมยังไม่ทราบสาเหตุนะครับตัดมาปั๊บเข้มกับไม่เข้มมีเรื่องต้องติดตามต่ออีกแล้วงั้นเรื่องของน้ำแข็งละลายเรื่องของปัญหาพวกนี้ท่านต้องจำว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับต้องเตรียมตัวดีๆวันนี้มาดูมันนะครับคุณข้าปุ่นคุณอย่าลืมพี่น้องกันคุณข้าปุ่นชัดนะครับคุณทิติรัตน์นะครับชัดเจนครับคุณเจริญวิทย์นะครับเชียงใหม่ชัดเจนคุณดงรักขอบคุณครับคุณธรรมรัตน์ปทุมรังสิตจมมิดรถเลยครับอาจารย์เห็นไหมปทุมรังสิตคุณพิสมัยชัดนะครับคุณอัญญานีอากาศไม่สะร้อนเหมือนกันระดกจากด้านในนะครับคุณพิงนี่อยู่ที่บางกอกน้อยนะครับใกล้มาศิริราชคุณทวีศักดิ์นะคุณชูชีพคุณจิตดาคุณสมคิดนะครับกระถิ่นชัดเจนนะครับคุณปราณีคุณชิดคุณพนิตาคุณนัทยาคุณทิชัยวงใหญ่คุณกิตตินะครับคุณอนุชิตคุณนิวตันนะครับนิวตันคุณเชเอมคุณสุริบลนะครับในวัดสุธานีนะครับงั้นณจุดนี้เห็นได้ชัดแล้วนะครับสรุปหมดจบปฏิกิริยาดวงอาทิตย์ต่ำนะครับต่ำกว่า C class แม้ว่าจะมีการระเบิดขึ้นมามีการเผาผลาญมาเป็นบางส่วนแต่ถือว่าต่ำกว่า C class ปฏิกิริยาต่ำพวกนี้นะครับมันมีผลนะครับทำให้ cosmic rayเข้าโลกมากขึ้นเมื่อคอสมิกเรย์เข้าโลกมากขึ้นแป๊บเติมน้ำในโลกครับนี่คือภาพถ่ายนะครับวันที่5ถึง8นะครับต้องกระตุ้นหน่อยนึงนะครับจุดดับไปแล้วนะครับเห็นช่องสว่างเนี้ยมันยังไม่ระเบิดใหญ่โตมาตรงที่ว่าหลุมดำตรงนี้โอ้น่ากลัวมากแบบรังถึงโลกทั้งตรงไหม้ครับเห็นไหมโลกเราเอียงไปเอียงมาหรือเปล่าแต่พวกนี้ไม่มีผลต่อโลกเราคอมพิวเตอร์ก็ไปนะครับมือถือก็ไปวันนี้ที่บอกว่าจอแตกแล้วอุตตาผมใช้วัดค่ารังสีวัดค่าต่างๆก็ตัวนี้ครับใช้ Samsung เลยครับถูกจุด Apple ไม่มีโอกาสได้ใช้นะครับถ้าได้ Apple มันก็ดีมากเพราะ Apple ของ NASA โดยตรงครับพลังงานพวกนี้ครับน้อยเมื่อมันน้อยปั๊บ Cosmic Ray เข้ามาโลกเข้ามาปั๊บเพิ่มน้ำอย่างเดียวเลยนะครับน้ำอย่างเดียวเห็นอย่างนี้ครับไม่มาถึงโลกเราครับมันสว่างธรรมดามันไม่ออกมาข้างนอกถ้าออกมาปั๊บเหมือนกับว่ามันส่งมวลไฟฟ้ามาอย่างโลกเราก็รับไฟฟ้าเติมแบตเตอรี่ให้แข็งแรงขึ้นก็ทำให้เกราะโลกดีขึ้นอันนี้มันไม่ดีขึ้นแล้วนะครับพลังงานมาน้อยทำให้คอสมิกเรย์มามากขึ้นCosmic Rayมากขึ้นทำให้ฝนนะครับฝนฟ้าคะนองมามากขึ้นสำคัญชัดเจนนะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างของ Cosmic Ray ที่ผมโพสต์ไว้ครับมันระเบิดที่3 4ชั้นตอนนะครับมันไม่ธรรมดาอ๋อท่านงงเอ๊ะนี่คืออะไรเอ่ยอ๋ออันนี้คือรถแผ่นดินไหวจำลองมาที่ผมขอความวิเคราะห์นะครับจากปภ.เขต15จะมาอบรมให้กับสมาชิกเราว่าแผ่นดินไหวขนาด4ลิตรเป็นยังไงท่านอาจจะไปเที่ยวที่ศูนย์วิทยาศาสตร์คลอง6รังสิตใช่ไหมครับในการสั่นสะเทือนเนี่ยมันสั่นแบบนี้แต่ตัวนี้ครับมันเอียงซ้ายเอียงขวาหน้าหลังเอาแบบของจริงให้เจอคลื่นเลยนะครับก็คุยกันพนักไว้ว่าขอตั้ง4ลิตรไหวไหมนะครับยังอยู่บ้านนะครับมันไม่ใช่อย่างนี้นะครับมันขึ้นหน้าขึ้นหลังแบบคลื่นไปโค้งไปโค้งมาปั๊บแล้วที่เสฉวน6ลิตรช่วงโพชิตเฉลี่ย8ลิตร
นี่คือทำไมต้องมีคอนกรีตต้องมีตู้คอนเทนเนอร์หุ้มไปทีนึงต้องมีการกันนี่มาปั๊บเยอะถามว่าไม่มีที่ไหนในโลกปลอดภัยที่สุดพิจารณาอันตรายน้อยที่สุดเท่านั้นเองที่ทำขึ้นมาไม่มีจุดใดในโลกนี้ที่จะไม่เจอแผ่นดินไหวเลยนะครับถ้าจุดไม่มีนะมันจะไหวทั่วโลกไหวมากไหวน้อยเท่านั้นเองนะครับช่วงโพชิปโดนหมดกระแสลมนะครับท่านดูคลิปต่างๆนานามาเนี่ยลมพัดมาเนี่ย6เมตรต่อชั่วโมงบ้างอะไรบ้างปั๊บเนี่ยโอ้โหแบบคนกระจัดกระจายเต็มแล้วแต่ช่วงโพชิปนะครับประมาณ800กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดินแย่นะข้อมูลวิทยาศาสตร์หายไปไหนแล้วนึกภาพว่า800กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่เป็นอย่างไรโทษทีครับไม่มีตรงนี้นะครับเรื่องนี้มีเยอะครับมีเยอะมาว่าผมนี่มีเยอะใน YouTube ก็มีนะครับเป็นแก๊งเป็นกลุ่มเลยนะครับที่ออสเตรเลียด้วยนะที่ผู้คิดด้วยนะโอ้พอดีเลยนะครับแล้วก็ไม่รู้นะผมให้ผู้วิทยาศาสตร์ไปผมมองว่าผมถ้าขนาดนี้ยังคิดว่าไม่จริงใจว่าหลอกลวงก็ไม่ทำไงแล้วครับนะครับเพราะว่าสิ่งต่างที่เกิดขึ้นมาปั๊บนี่มันเห็นชัดที่ตัวเองแล้วนะครับว่าความรุนแรงมันขนาดไหนแล้วก็เราเจออะไรบ้างแล้วน้ำเป็นตัวทำร้ายประเทศมากที่สุดเห็นไหมครับมองไว้ภาคใต้600เมตรนะครับภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกภาคอีสานภาคเหนือ500เมตรมองไว้ถ้าถึงเวลาปลายตรงที่เรามองไว้ให้เรียบร้อยนะครับดอยสะเก็ดฝนตกหนักมากนะครับเห็นพี่แอดโพสต์ว่าไฟฟ้าดับด้วยนะครับร้านเถื่อนสุนทรีก็ไฟฟ้าดับเป็นจุดเชนจินข้าวกันนะครับบางนาชัดเจนพัทยาตกมา5วันแล้วนะครับคุณสิริมาจากระยองใช่ไหมครับพัทยาตก5วันแล้วเรื่องของบางพระนะครับหลวงพ่อที่ยังนึกได้เนี่ยที่บางพระกับหนองปลาไหลเนี่ยก็ยังไม่พร่องน้ำเนี่ยเนี่ยใช่ไหมบางภาคหนองปลาไหลมันไม่พร่องน้ำก็ผมไม่รู้นะถ้าเป็นผมต้องพร่องเพราะว่าเข้ามาทั้งเดือนกันยาพิการตุลานะกันยาตุลาพิการทั้งเดือนน่ะฝนเติมเต็มน้ำแน่นอนนะครับแน่นอนตัวภาคเหนือนะครับนี่มาแล้วขึ้นตัวแดงแล้วที่กิ่วข้อหมากับแม่งัดเกิน81แล้วนะครับงั้นตัวแดงเริ่มมาภาคเหนือนะครับอีสานเท่าไหร่นะครับต่อไปที่ก็ไปที่ภาคใต้มันเท่าไหร่ครับนี่เป็นภาคเหนือภาคตะวันออกนะครับเน้นย้ำว่าหนองปลาไหลบางพระหนองปลาไหลผมก็มีส่วนหนึ่งนะครับที่เข้าไปสำรวจการก่อสร้างไม่อยากจะพูดนะครับสมัยที่คนจีนมาทำงานรับประมูลที่หนองปลาไหลงั้นพวกนี้ไปหมดแล้วนะครับทั้งเขื่อนบางพระต่างๆเป็นใบหมดแล้วงั้นการจะมาพูดทุกวันนี้พูดจากประสบการณ์ตรงที่ไปสัมผัสมาไปเห็นมานะครับไม่ใช่อ่านข่าวหน้าจออย่างเดียวนะครับนั่นก็ต้องขอขอรบนะครับเตรียมพร้อมมาดีๆเพราะว่าพลังงานที่เข้ามาเนี่ยมันเยอะตลอดเยอะตลอดเยอะตลอดแล้วมันเติมไปเรื่อยๆเหมือนเรือไททานิคชนเขาน้ำแข็งแล้วนะครับใช้เวลาหลายชั่วโมงถูกไหมครับใช้เวลามันชั่วโมงหนึ่งจะเริ่มเอียงชัดเจนชั่วโมงที่สองเริ่มเอียงมากขึ้นใช้เวลากับ 3-4 ชั่วโมงนะครับก่อนจะพลิกคว่ำหักลงมาถามว่าช่วงที่พลิกคว่ำหักนั้น15นาทีเองโพชิปก่อนถึงเวลาเยอะโพชิปใช้เวลา1ชั่วโมงชั่วโมงเดียวรอดกระจกก็คือจบคือ1รอดทีนี้พิบัติภัยที่มันเกิดต่อเนื่องจากโพชิปจากน้ำกระฉอกก็ดีนะครับกินเวลาประมาณ2ปีที่บอกนะครับโพชิปมาปั๊บเนี่ยมันกันไปสั่นมาปั๊บเนี่ยน้ำทะเลกระชอกอย่างเร็วที่สุด9เดือนงั้นถ้าอยู่ภาคใต้น้ำกลับไปกลับมากลับไปกลับมาน้ำมันพัดไปทีมาที9เดือนข้ามเขาหลวงมาจวนมา
คือมันไม่ข้ามตรงคือความสูงมันไม่ถึงแต่ว่ามันปะทะข้ามไปข้ามมา6เดือน9เดือนแล้วก็เริ่มกับ2ปีถึงจะนิ่งฝนตกเยอะอากาศหนาวเย็นเตรียมพร้อมมันแค่ไหนคิดดีนะครับพูดดีทำดีทำบุญให้ท่านรักษาศีลตามหลักการศาสนาท่านพุทธที่อิสลามสอนดีหมดทุกอย่างเอาหลักการจริงๆนะครับผู้ถ่ายทอดพระโต๊ะครูโต๊ะหมาชีกบิชอปอาร์บิชอปดัดแปลงได้ท่านอาจจะศรัทธาบุคคลแต่ท่านต้องอย่าลืมว่าท่านต้องศรัทธานี่คือศรัทธาหลักคำสอนขององค์ศาสดาท่านพระพุทธเจ้าพระอัลลอฮ์พระเยซูคริสต์เป็นหลักและผมเชื่อว่าครับทวยเทพในศาสนาท่านอยากช่วยชี้นำทางท่านนะครับไปสู่ที่ที่อันตรายน้อยที่สุดถ้าจะตายก็เชื่อว่าจะไม่ตายอย่างทรมานสามารถกำหนดจิตนึกถึงพระเยซูได้นึกถึงเจ้าแม่คุณอิมได้นึกถึงพระอัลลอฮ์ได้นึกถึงเจ้าได้แล้วไปจุติในภพภูมิที่ดีสวัสดีครับ